สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับ Money Hero แล้วก็ไอแลนด์ทัชทิชานะคะวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าไอได้รับคำถามมีคำถามว่าอย่างนี้เลยค่ะ Election Rally ไอมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะเชื่อในเรื่องนี้ไหมจริงๆแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราต้องบอกก่อนเลยว่าสถานการณ์อาจจะไม่เหมือนเดิมนะเพราะว่าในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจนะคะหรือว่าจะเป็นดอกเบี้ยจากเฟดนะคะแล้วก็ยังมีปัญหาระหว่างประเทศทั้งรัสเซียยูเครนจีนอเมริกานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมค่ะแล้วก็เดี๋ยวไอ้พาเพื่อนๆนะคะมาดูข้อมูลในคลิปนี้แล้วก็มีการเปิดโผ8หุ้นให้ด้วยแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้ก่อนเลยนะคะส่วนใครที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการเทรดหรือว่าอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการดูหน้ากราฟแบบเบื้องต้นก็สามารถไปดูคลิปที่ไอ้เคยทำไว้ก่อนหน้านี้ได้ไม่ว่าจะเป็นในเพลย์ลิสต์ชื่อว่ากราฟหุ้นพารวยนะคะแล้วก็มีอีก1เพลย์ลิสต์ชื่อว่า Day Trade ค่ะในช่อง Money Heroนี้เลยเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเรามาดูข้อมูลในวันนี้กันเลยค่ะก่อนอื่นขอตอบคำถามนี้ก่อนนะคะ election rally ค่ะซึ่งตัวไอเองเนี่ยนะก็เชื่อในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรากางสถิติกันมาตั้งแต่ในช่วงปี2544จนถึงปี2562เราจะได้เห็นเลยนะคะว่าจากกราฟเนี่ยเห็นไหมคะว่าในช่วง3เดือนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการซื้อขายนะคะมักจะมีการทำดัชนีพุ่งขึ้นไปนะคะเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 3.90% ค่ะและจากตารางนะคะจะเห็นว่าในช่วง1เดือนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยจะบวกขึ้นมา 1.09% 2สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้ง 2.09% และ1สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งนะคะจะอยู่ที่ 1.87% ส่วนหลังการเลือกตั้งนะคะในช่วง1สัปดาห์หลังการเลือกตั้งเนี่ยจะบวกขึ้นไปได้ถึง 3.81% และ2สัปดาห์หลังการเลือกตั้งจะอยู่ที่ 3.55% ส่วน1เดือนหลังการเลือกตั้งจะอยู่ที่ 3.10% ค่ะนอกจากนี้เนี่ยถ้าให้เรามองนะคะว่าถ้าในช่วงนี้ในปีนี้นะคะ Election Rallyจะเกิดขึ้นไหมทางนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็มองว่าน่าจะเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นอย่างที่ไอ้บอกไปเมื่อต้นคลิปนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีปัจจัยที่เข้ามากดดันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับเฟดที่จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยซึ่งถ้าหากว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้นะคะรุนแรงมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้มีความกังวลแล้วก็น่าจะทำให้ตัวเลขของดัชนีเนี่ยมีการปรับตัวลดลงได้นอกจากนี้นะคะก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของเชิงภูมิศาสตร์ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะร้อนแรงเลยไม่ว่าจะเป็นรัสเซียยูเครนนะคะแล้วก็ยังมีทางฝั่งของจีนแล้วก็สหรัฐด้วยค่ะส่วนหุ้นที่ทาง Asia Plus เลือกขึ้นมาเป็นหุ้นท็อปพิกนะคะก็มี3ตัวด้วยกันค่ะ1ก็คือ AP 2 KTB และ3นะคะก็จะเป็น CBG ค่ะและสำหรับหุ้นที่เหมาะจะนำมาเก็งกำไรในช่วงเลือกตั้งนะคะเขาก็แนะนำว่าเป็นหุ้นแลกการ์ดซึ่งก็มีเหตุผลเข้ามาซัพพอร์ตนะคะเพราะว่าในประเทศเราเนี่ยตอนนี้มีประกาศออกมาแล้วว่าจะมีการยุบสภาทางกูรูเองเนี่ยเขาก็คาดว่าการยุบสภาไม่น่าจะเกินวันที่15มีนาคมนะคะเพราะถ้าเราย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์เนี่ยก็จะได้เห็นว่ากรอบไทม์ไลน์นะคะก็จะอยู่ใกล้ๆกับวันเลือกตั้งและเนื่องจากว่าการจัดการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องอยู่ภายใน45วันไม่เกิน60วันหลังจากที่มีการยุบสภาซึ่งก็ถือว่าอยู่ในกรอบที่ใกล้เคียงกับวันเลือกตั้งเดิมที่มีการกำหนดไว้ในวันที่7พฤษภาคมปี2566นี้ค่ะและถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆนะคะก็จะทำให้การเลือกตั้งไม่มีการเลื่อนออกไปค่ะส่วนหุ้นที่เขาเลือกมานะคะก็จะเป็นหุ้นที่มีการแลกการ์ดอยู่ค่ะตัวแรกนะคะก็จะเป็นหุ้น SCC แมคโครค่ะ BEC สเต็กและก็อมตะค่ะและสำหรับข้อมูลในวันนี้ไอ้ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ได้ชี้นำให้เพื่อนๆพี่ๆเข้าไปซื้อถือหรือว่าขายหุ้นตัวไหนค่ะเราหยิบขึ้นมาเพื่อใช้ในการศึกษาหาข้อมูลนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยได้นำไปทำการบ้านต่อแล้วก็ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้นสำหรับใครที่บอกว่าฟังแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นที่เหมือนหรือแตกต่างอย่างไรก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากจะสนับสนุนพวกเราด้านล่างคลิปนี้มีเดสคริปชั่นอย่าลืมคลิกลงไปอ่านรายละเอียดแล้วก็โดเนทกันเข้ามานะคะรายได้จากการโดเนทของเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยก็จะนำไปมอบให้กับเด็กฝึกงานเพื่อใช้ในการพัฒนาคอนเทนต์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องสำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดใครที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการลงทุนเพิ่มเติมก็สามารถที่จะแอดไลน์ ID @moneyhero เพื่อเข้าไปสอบถามรายละเอียดในเรื่องของคอร์สเรียนได้ตอนนี้นะคะอาจจะเปิดคอร์สกันไปถึง2คอร์สแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีคอร์สใหม่ๆต่อเนื่องนะคะก็สามารถที่จะติดตามกันไว้ก่อนได้ค่ะถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตก็จะแจ้งให้ทราบในไลน์
แอดและสุดท้ายค่ะไอต้องขอฝากช่องทางในการติดตามของตัวไอด้วยนะคะนั่นก็คือ Facebook Fanpage ชื่อว่าทัทิชาเทรดเดอร์และ Instagram ทัทิชา underscore trader ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จกับการลงทุนดังตั้งใจนะคะสวัสดีค่ะ